สตีเตอร์ฟลิกโชว์ฟอร์มเก่งในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการไล่ถลุง1ทีมเต็งอย่างบาร์เซโลนาที่มีเลโอเนลเมสซี่นะครับไปแบบขาดลอยนะครับ8ต่อ2ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบเกมมุลเลอร์ครับแนวรุกตัวเก่งของบาเยิร์นซึ่งทำไป2ประตูกับ1แอสซิสต์ก็บอกว่าดีใจมากครับและมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนี่คืองานของเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นแค่รอบ8ทีมหรือรอบรองเท่านั้นครับแต่เรามาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์ก็รู้สถานการณ์เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นอย่างดีครับหลังจากนี้ครับคือช่วงเวลาที่ยากลำบากและเราก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดโดยเกมรอบรองชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกจะรอพบผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับโอลิมปิกลียงนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้ครับhat mir eigentlich immer gezeigt, dass auch die Spieler, die von außen ins Spiel reinkommen, das Spiel oftmals ขอบคุณที่ติดตามทีเด็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ